ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้นับโดยสุริยคติการเป็นวันที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566นับโดยจันทรคติการวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือน11ตามทางล้านนาเป็นเดือนเกียงเดือนเกี่ยงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราทั้งหลายก็คือวันปวารณาออกพรรษาฉะนั้นวันปวารณาออกพรรษาก็อยากจะฝากข้อคิดก่อนนิทราเป็นเสียงธรรมจากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาพระครูสุพัฒนเขมคุณหรือตุลุกเกษมซึ่งก็พบปะกันบ่อยๆในทางออนไลน์ คือเราเข้าพรรษาครบแล้ว3เดือนตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงเพ็ญเดือน11 3เดือนพอดีตลอดระยะเวลา3เดือนทางพระสงฆ์องค์เนนก็ไม่ได้ไปไหนจับพรรษาอยู่กับที่วัดไหนวัดนั้นที่เราอธิษฐานเข้าพรรษาอย่างอาตมาก็เข้าพรรษาที่วัดป่าสหธรรมิการามนี่ซึ่งเป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24เป็นป่าธรรมชาติมีเนื้อที่เป็นป่าไม้ร่มรื่น80กว่าไร่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้บำเพ็ญสมณธรรมตลอดถึงสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตลอดถึงแมกไม้นานาชนิดก็อยู่ณที่นี้เข้าพรรษา3เดือนก็อยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้สัตหะไปที่ไหนไม่ได้ไปค้างที่ไหนเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปต้องการเผยแผ่ธรรมะประจำที่นี่ทุกวันพระญาติโยมจะมาฟังเทศน์มาสวดมนต์และก็ทุกวันอาตมาก็บรรยายธรรมเพื่อการเผยแผ่เพื่อบุญกุศลแก่ตนเองและหน้าที่ของพระก็คือการเผยแผ่ทั้งทางด้านออนไลน์ต่างๆไม่ใช่ว่าเฉพาะในวัดสื่อต่างๆอย่างปัจจุบันเวลานี้ก็พูดอยู่ในห้องสมุดแต่ญาติโยมสาธุชนได้เห็นได้ยินไปทั่วโลกนี่แหละเทคโนโลยีมันมีความสำคัญเพราะว่าพระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีก็ใช้ในกิจการเผยแผ่ธรรมะเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นฉะนั้นเข้าพรรษา3เดือนบางท่านบางคนได้อธิษฐานว่า3เดือนแล้วข้าพเจ้าจะหยุด
กินเหล้าหยุดสูบบุหรี่หยุดเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย3เดือนเต็มๆคนที่มีกำลังก็จะทำต่อไปอีกเป็น4เดือนบางคนก็ต่อไปอีกให้ได้สักครึ่งปีบางคนก็ให้ได้ปีหนึ่งบางคนมีบุญญาบารมีมากก็สามารถที่จะตัดได้โดยเด็ดขาดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสุราเมรัยอีกเราถือกันว่างดเหล้าเข้าพรรษาการเข้าพรรษา3เดือนเรางดได้และอีก9เดือนที่ไม่ใช่เข้าพรรษาเรางดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราคือผู้แพ้ได้พูดไปแล้วเมื่อวานว่าการอยู่ของเราเนี่ยปีหนึ่งมีทั้งหมด12เดือนเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาทั้ง12เดือนถ้าเรางด3เดือนอีก9เดือนเราไม่งดจะเป็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินอาตมาอุปมาเหมือนกับเป็นนักมวยเวทีชก12ยกชิงแชมป์โลก12ยกพอขึ้นยก1ยก2ยก3ชนะเอาอีก9ยกไม่ชนะแล้วก็แพ้ถ้าเราชนะ6ยกแพ้6ยกก็ยังเสมอกันแต่ถ้าเราชนะ3ยกแพ้9ยกก็แพ้ขาดลอยเหมือนกันเราต่อสู้กิเลสตัวที่เป็นความอยากกิเลสตัณหาคือเราอยากดื่มสุราเมรัยวันนี้วันพระใหญ่คงไม่มีใครดื่มหรอกถ้าดื่มก็ถือว่าประมาทเกินไปวันพระต้องเว้นต้องงดยิ่งวันพระบรรพวารณาอุปสารด้วยใครไปเสพแล้วก็ถือว่าโดนนอกทันทีนะญาติโยมทั้งหลายวันพรรษาเนี่ยจะออกจริงๆก็คือพรุ่งนี้นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็เริ่มนอกพรรษาละพระสงฆ์ที่ปวารณาเข้าพรรษาแล้วพอถึงวันนี้ก็มีการออกพรรษาอีกออกพรรษาก็ยังอยู่อีกคืนหนึ่งถึงจะหมดนะครับฉะนั้นเราก็เหมือนกันพอถึงวันพระใหญ่ยิ่งสำคัญจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้พ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดแม้ถึงพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วคืออยากจะพูดวันก่อนจะออกพรรษาว่าเราเคยชนะศัตรูคือความหิวความอยากในด้านสุราเมรัยมาพอออกพรรษาแล้วเราก็น่าจะเอาชนะต่อไปอีกอย่าเป็นคนพ่ายแพ้เลยให้ชนะไปที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของญาติโยมแต่พูดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
คือพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นว่าสุราเมรัยเนี่ยสิ่งเสพติดติดแล้วหยุดยากเมื่อหยุดไม่ได้ก็ไปเป็นทาสของมันเมื่อเป็นทาสของมันก็ทำให้เกิดโทษเกิดโทษ6ประการโทษ6ประการคืออะไร1เสียทรัพย์2เกิดการทะเลาะวิวาท3โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน4คนตำหนินินทา5ไม่มียางอายถอนกำลังปัญญาอันนี้คือโทษของสุราทีนี้จะขอยกเอาบทกลอนของนักปราชญ์ไม่รู้ว่าเป็นของใครท่านเขียนเป็นบทกลอนเอาไว้เกี่ยวกับโทษของสุรา6ประการดังนี้อันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหาย1สินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดวาย2อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยเป็นบทกลอนที่มีความหมายแม้จะไม่ถูกใจกับนักดื่มนักสูบทั้งหลายก็ตามแต่เป็นความหมายต่อบ้านเมืองสังคมคนที่อ่านคนที่ฟังก็จะได้รู้จะได้สะกิดตัวเองเตือนตัวเองจะให้พระสงฆ์องค์ไหนมาเทศสอนเราก็ไม่เท่าเราเองสอนตัวเราเองนี่ก็เป็นห่วงว่าเมื่อเราออกภาษาแล้วก็พากันไปเหมือนเดิมอีกก็อยากจะให้รักษาความเข้มแข็งของใจข่มจิตข่มใจไม่ให้พ่ายแพ้ต่อสิ่งเสพติดทั้งหลายมันเสียทรัพย์จริงหนึ่งสินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดวายก็เพราะว่าเราจะต้องจ่ายไม่มีใครให้ฟรีหรอกต้องจ่ายต้องใช้เงินใช้ทองและเงินทองก็ไม่มีใครให้ฟรีเหมือนกันเราก็ต้องแสวงหาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเราต่อสู้ขับเหงื่อดังน้ำกว่าจะได้ปัจจัยจำนวนนั้นมาแสนยากลำบากเมื่อได้มาแล้วประมาณสมมติว่าได้300ไปกินสุราซะ50บาทก็เหลือ250พอเมาแล้วมันไม่ใช่50ละมันเพิ่มอีกเพื่อนฝูงผ่านมาเชิญเข้ามากินอีกดื่มอีกเราจ่ายเองบางทีก็หมดในพริบตาเดียวเงินที่ทำงานทั้งวันฉะนั้นน่ะสินทรัพย์ก็ไม่เหลือบางทีมีเงินมีทองไม่เหลือแล้วก็
ไปขายของในบ้านอีกมีอะไรจะขายได้บ้างก็ขายเพื่อที่จะเอาไปเสพสิ่งเสพติดอันนี้ก็ฝากเอาไว้สองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาก็ทุกวันนี้ที่ฆ่ากันลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ฆ่าผัวได้ฆ่าเมียได้ฆ่าคนได้ทุกตีกันชกต่อยกันยิงกันห้ำหั่นกันพอตำรวจจับได้ปรากฏว่าไม่น้อยกว่า 90% นะเป็นเพราะความเมาบางทีเราเป็นศัตรูกันมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันพอดื่มเข้าไปแล้วคำว่าศัตรูนั่นก็เกิดปะทุขึ้นมาทะเลาะกันเนี่ยเรียกว่าย้อนเก่าย้อนอดีตมาเล่ากันทะเลาะกันเนี่ยคือสุราสามก็เจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิหมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมายเมื่อเราดื่มสุราไปหลายไปแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายก็ไม่เหลือต่อต้านโรคภัยไม่ได้โรคแทรกซ้อนหลายประการเนี่ยนี่คือโรคแปลค่าเจ็บเบียนแล้วข้อ4คนตำหนินินทาพาอับเฉาคือไปไหนๆเขาก็ไม่เชื่อถือไม่นับถือเมื่อรู้ว่าเป็นนักสูบนักดื่มเขาจะไม่เข้าใกล้คนตำหนินินทาตัวเราเองนินทาถึงพ่อถึงแม่ของเรานนเป็นลูกของคนนั้นคนนั้นจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นหน้าด้านเป็นคนไม่รู้จักอายทำอะไรไม่มีสติยับยั้งความคิดไปทำไปตามอำเภอใจเต้นรำเหมือนกับอะไรไม่เคยเต้นก็เต้นไม่เคยรำก็รำสารพัดอย่างแสดงออกมาเป็นที่น่าอายของลูกของหลานของสังคมนี่เพราะว่าเราไม่รู้จักอายส่วนข้อ6นั่นก็คือทอนกำลังปัญญาคือปัญญาความรู้ความสามารถคิดอะไรไม่ได้ละพอเมาแล้วก็นึกอะไรไม่ออกเมื่อก่อนปัญญาแตกฉานมากพอเป็นนักดื่มแล้วก็ปัญญากลายเป็นปัญญาทึบและยังติดไปถึงชาติหน้าด้วยนะปัญญาทึบทางเหนือเขาเรียกว่าปัญญาปึกคนอีสานก็เรียกว่าคนปึกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าดื่มมากฉะนั้นน่ะเมื่อออกพรรษาแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมีโทษเราควรที่จะประคับประคองให้ยาวนานที่สุดเพื่ออะไรเพื่อร่างกายเราหนึ่งเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติพี่น้องเพื่อสังคมนะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดติดไปแล้วมันแก้ยากเนี่ยจึงบอกให้ฟังนะอย่าโกรธนะนะเพราะวันนี้วันปวารณาพระสงฆ์เขากล่าวคำว่าสังคัมปันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปะริสังคยาวาวัฏันตุมังอายสัมมันโตอนุกัมปังอุปาทยะปัสสันโตปฏิกฤติสามิซึ่งมีความหมายว่าท่านทั้งหลายท่านเห็นก็ดีได้ยินก็ดีว่ากับผมกระทำพลาดพลั้งด้วยกายวาจาใจประการใดโปรดได้แนะนำบอกกล่าวกับผมได้นะจะกล่าวกันอย่างนี้นะเพราะเป็นวันปวารณาจะมีความโกรธกันวันนี้
ขอร้องนะอย่าโกรธตุลุงไม่ใช่กลัวหรอกแต่ว่าโกรธมันไม่ดีอาตมาเคยพูดว่าโกรธคือโง่เหมือนกับหลวงพ่อพยอมบอกโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ฉะนั้นข้อคิดของนิทราจึงพูดถึงเรื่องสุรามิลัยด้วยความรักห่วงใยกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะรับศีลและรักษาศีลให้ได้ทั้ง5ข้อถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็ขอให้ได้สัก4ข้อ3ข้อก็ยังดีหรือไม่ได้สมบูรณ์ก็ขอให้วันพระทุกวันพระให้มีศีลครบอย่างที่ว่าเป็นวันศีลนั่นเองและวันพระก็ทำให้ใจเป็นพระคือใจประเสริฐใจผ่องใสใจเบิกบานวันธรรมสวนะก็คือวันฟังธรรมวันนี้บางคนก็ฟังธรรมที่วัดแต่บางคนก็ไม่ได้ไปถือว่าไม่จำเป็นไม่ต้องไปอยู่บ้านสุขใจกว่าไปวัดกับปวดแข้งปวดขานั่งพับเพียบเรียบร้อยอย่างนี้คิดอย่างนั้นเป็นคิดที่ไม่ถูกต้องนะที่อย่างไรก็ตามแล้วที่อยู่ในมุ้งในที่นอนตอนนี้ถ้าเป็นเพื่อนเฟซของตุลุงก็จะเห็นตุลุงนะพูดธรรมะอยู่นะขอให้พูดขอให้เข้าใจว่าออกจากความรู้สึกของอาตมาที่เป็นห่วงและรักทุกท่านทุกคนไม่มีประมาณเนี่ยคงไม่มีอะไรฝากมากนักหรอกนะข้อคิดก่อนนิทราก็เป็นห่วงในวันออกพรรษาเนี่ยว่าเราออกพรรษาแล้วเราจะกลับไปเหมือนเดิมไหมถ้ากลับไปเหมือนเดิมก็เราก็พ่ายแพ้ถ้าเรายืนยันอยู่อย่างเราเข้าพรรษาเราก็เป็นผู้ชนะนะจึงขอฝากข้อคิดก่อนนิทราในค่ำคืนวันปวารณาออกพรรษาวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญพร